กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกระดำสตูดิโอเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่รวมไปถึงร้านขายของที่มีมูลค่าจะคว้ากล้องวงจรมาติดตั้งที่ร้านกันหมดแล้วในยุคนี้ถ้าไม่มีกล้องนี่แทบไม่เชื่อใครเข้ามาทำอะไรจิ๊กของชิ้นไหนไปบ้างเจ้าของร้านนี่กอดูย้อนหลังได้หมดเลยเฉลยใบหน้าโจรตามตัวเจอไม่ยากโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรวมช็อตโจรดวงซวยที่ไม่ได้เข้ามาซื้อหวยแต่เข้ามาขโมยของรับรองงานนี้มีร้องกับผมขอบอกถึงแม้จะทำเนียนขนาดไหนก็ตามทีเถอะแต่ยังไงก็โดนจับได้อยู่ดีเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับให้ผมด้วยในระหว่างการยืนต่อแถวชำระเงินคนขายก็ไม่ได้เพลิดเพลินอะไรมากในจังหวะนี้เราสังเกตชายที่ใส่หมวกสีน้ำตาลดูที่ทรงเหมือนดูจะเป็นวัยรุ่นกำลังวุ่นเผชิญหน้ากับความคิดว่าเราจะขโมยดีไหมวะโดยลังที่ว่านะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นยี่ห้อดีเอาเรื่องส่วนราคานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยยังโชคดีที่ประตูอัตโนมัติล็อกก่อนที่ชายสุดบ้วนจะหอบออกไปได้กะจะวิ่งหนีแบกไปเลยนั่นน่ะชายเจ้าของร้านกวักมือเอาคืนมานี่อยากลองดีใช่ไหมอยู่รอตำรวจไปก่อนหนุ่มที่ขโมยก็เอาคืนพร้อมกับยิ้มไม่แห้งเลี้ยวแรงขาไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้และถ้าเราลองสังเกตดูนะครับอย่างกับว่าเขารู้จักกับชายอีกคนที่ยืนก้มเล่นโทรศัพท์อยู่หมวกดำเหมือนหันไปคุยกันหลายรอบอ่ะไม่แน่ใจมาด้วยกันหรือเปล่าลูกค้ารายนี้ถูกจับได้ว่าเธอขโมยของในร้านนี้ไปพนักงานนะครับจึงจัดการล็อกประตูยืนขู่ขวางทางไม่ให้ออกจะบอกความจริงมาไหมไม่งั้นโทรหาตำรวจแน่ลูกค้ารายนี้เธอก็ไม่ยอมรับอ้างบอกไม่ได้ขโมยเลยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเธอจะถูกจับได้แบบจังๆว่าของประยัดไว้ในกางเกงถ้าเดินตรงเตงยังมีหน้ามาปฏิเสธเธอนะครับบอกว่าที่ท่าเดินมันแปลกเพียงเพราะว่ามีอาการคันเลยเดินหนีบๆขาไปหน่อยบรรยากาศความตึงเครียดจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันสักหน่อยสิในซอยชุมชนแห่งหนึ่งที่เมืองนอกชายถอดเสื้อกำลังนั่งดูคลิปสอนปอกผลไม้แต่นั่งดูยังไม่ถึงไหนเลยจู่ๆก็มีจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซิ่งมาอย่างเนียนฉกไปต่อหน้าต่อตาไอ้ยาวิ่งตามไม่ทันแล้วนาทีนี้ผู้ชมคนไหนที่ปั่นจักรยานที่มีราคาแพงไปจอดซื้อแกงก็ระวังหายกันด้วยเด้ออย่างกับเหตุการณ์นี้ล็อกเอาไว้เป็นอย่างดีโจรมันยังมีวิธีขโมยไปได้ชายในภาพนะครับก่อเหตุมาแล้วหลายรอบหอบจักรยานกลับบ้านไปหลายคันแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็วงจรปิดโอ้โหอย่างชัดอะจับใบหน้าได้แบบจังๆก่อเหตุบ่อยจนตำรวจนะครับจำหน้าได้วางแผนล่อจับขยับเป็นล็อกตำรวจนี่ตามก่อเป็นปิงจะมาวิ่งหนีเอาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเราอาจจะเคยเห็นแต่ในหนังใช่ไหมล่ะที่เป็นการก่ออาชญากรรมที่ลงทุนได้ขนาดนี้ชายคนนี้ก่อเหตุในขณะกำลังมึนสงสัยดื่มมาด้วยมั้งน่ะเป็นการก่อเหตุที่ประเทศอินเดียซึ่งชายในภาพนะครับกำลังจะไปปล้นร้านเหล้าโดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งคนเขาใช้วิธีเจาะรูกำแพงเพื่อแทรกตัวเข้าไปอย่างที่คุณเห็นนะครับรูก็ใหญ่พอสมควรแต่กระบวนการปล้นไม่ราบรื่นนะสิชายสองคนนะครับถูกจับได้เสียก่อนน่าจะเป็นเพราะขนาดรูด้วยมั้งกว่าจะมุดเข้ามุดออกใช้เวลาเอาเรื่องสุดท้ายก็โดนจับไม่รอดหน้าเศร้าไปเลยถือว่าเป็นการขโมยที่สุดจะแนบเนียนอย่างกับล่ำเรียนวิชามาตั้งแต่เด็กเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสังเกตชายสองคนที่เดินออกมาจากห้างดูคนแรกที่วิ่งนำมานั่นแหละโจรขโมยกล่องอะไรผมไม่แน่ใจสีเหลืองๆพอมาถึงรถตัวเองก็เคลื่อนใส่ท้ายรถเลยโดยที่มีคนคอยขับหนีอยู่และชายคนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าด้านหลังมีพนักงานเดินตามมาอยู่เป็นอาชญากรที่ดูติ้งต้องเหลือเกินพนักงานหยิบของที่ขโมยออกได้อย่างง่ายดายหยิบฟึบออกมาโดยที่โจรไม่รู้ตัวทำอย่างกับจัดฉากเอาไว้แล้วและก็ถือว่าพนักงานเก่งเอาเรื่องขนาดเข้าไปใกล้ประชิดตัวโจรยังดูนิ่งเหมือนคนปกติเขาควรจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มมาเนี่ยถ้าเราดูเผินๆนะครับสาวคนนี้เหมือนจะไม่มีพิษภัยอะไรเลยแต่ความจริงเธอเป็นหัวขโมยเพราะว่าเธอขโมยจักรยานของชายเจ้าของคลิปไปแบบต่อหน้าต่อตาคาหนังคาเขาอะจับได้ขนาดนี้ยังไม่ยอมรับผิดอีกยังมีหน้ามาต่อว่าโวยวายทำพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ชายเจ้าของจักรยานเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานแบบเนี้ย You will? We're on public property man. That's my bike over there. I'm just trying to record the bike. Oh, it's not mine.
สปริงเกอร์ดักปีศาจขโมยเข้ามาใกล้สาดน้ำกระจายชุมชนแถวนั้นค่อนข้างจะเดือดร้อนเลยพอตกดึกมายามวิกาลขโมยนี่ก็เริ่มผูกพานมันเยอะจนตำรวจครับคุมไม่อยู่ชายคนนี้เลยปิ๊งไอเดียสุดแจ่มขึ้นมาอาศัยว่าเคยเป็นช่างเก่าจะมานั่งเฝ้าโจรทั้งคืนก็คงไม่ไหวอ่ะเลยประดิษฐ์คิดค้นสปริงเกอร์ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวพอโจรมันเข้ามาใกล้ก็โดนฉีดน้ำใส่จนโจรตกใจเพ่นหนีกระเจิงถือว่าชายคนนี้ยังใจดีเด้อที่เติมน้ำเปล่าลงไปถ้าด้านในกระถางมีน้ำอย่างอื่นแล้วก็ทุกคนนะครับลองไปคิดเอาเองบรรเลงใส่น้ำกรดฉกเนื้อหายถ้าใส่น้ำปลาลงไปคงฝันร้ายอ่ะพอเช้ามาน่าจะตามกลิ่นไม่ยากนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋มบ้านหรูราคาแพงที่ออสเตรเลียได้เกิดการก่ออาชญากรรมขึ้นเมื่อชายคนนึงแต่งตัวมิดชิดเพื่อหวังจะมาขโมยบ้านหลังนี้นะครับอยู่แถวชานเมืองถึงแม้จะเป็นกลางวันแสกแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาเห็นน่ะไม่ค่อยเป็นชุมชนเท่าไหร่ส่วนถ้าการเคลื่อนไหวนี่โหยเต็ม10ไม่หักคานมาเป็นพักกว่าจะข้ามไปอีกห้องได้นับถือการใจเย็นของพี่แกจริงๆเขานอนเอาท้องและหน้าไปกับพื้นคานไปคานมาทั่วบ้านเหมือนจะมีเวลาเยอะจริงๆดูเหมือนกับว่าเขาพยายามขโมยตู้เซฟแต่ว่าสุดท้ายก็ออกไปไม่สำเร็จตำรวจสืบไปสืบมาคล้ายๆว่าป้าข้างบ้านนะครับเห็นด้วยในช่วงที่โจรมันปีนรั้วออกกลับไปเหมือนกับว่าจะออกไปมือเปล่าต่อไปเจ้าของบ้านคงจ้างคนมานั่งเฝ้าแล้วแหละกลางวันแสกๆยังมางัดแงะขโมยสามสาว Power Puff Girl ได้พากันเดินมาซื้อของร้านชุดแห่งหนึ่งเท่าที่ดูนี่ถือเป็นร้านใหญ่เลยเนี่ยมีเสื้อผ้าให้เลือกทุกรูปแบบแต่ว่าเจตนาของเธอทั้ง3คนไม่ดีตั้งใจมาปล้นร้านนี้เต็มที่เลยแหละสังเกตมือของสาวเสื้อเหลืองดูหยิบเสื้อส่งต่อไปให้เสื้อแดงละชุดหนึ่งแต่ว่าเสื้อตัวเดียวมันจะไปพออะไรเลยสั่งให้เจ้าของร้านไปหยิบชุดมาอีกวางรวมกองกันตรงหน้าเรียกได้ว่าหลายชุดเลยแหละมันคือเทคนิคอย่างหนึ่งให้เจ้าของร้านนะครับงงและสับสนว่าตนเองหยิบชุดมาเท่าไหร่แล้วแต่เหมือนเธอทั้ง3คนจะไม่ถูกใจสั่งให้เจ้าของร้านไปหยิบมาใหม่โดยฉวยจังหวะโอกาสนี้เลยหยิบกางเกงส่งต่อให้สาวแดงอีกตัวชั่วร้ายมากเลยไหมล่ะเท่านั้นนะครับยังไม่หมดปิดท้ายก่อนกับขอเสื้ออีกตัวสิมากัน3คนชุด2ตัวมันหารกันไม่ลงตัวเลยไปหยิบเสื้อกองข้างๆมาอีกทำเป็นกระบวนการเลยเนี่ยเอาความจริงเสื้อผ้ามันโต๊ะเยอะขนาดนี้แหว่งไป 2-3 ตัวเจ้าของร้านคงไม่รู้เรื่องมารู้ตัวอีกทีก็หนีไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้เหตุการณ์นี้แก๊งเดียวกันหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาแล้วเหมือนจะไม่ใช่แต่ว่ามา3สาว Power Tough Girl เหมือนเดิมเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ขโมยตัว2ตัวเท่าที่ดูน่าจะเป็นโหลยัดใส่เข้าไปใต้ชายกระโปรงของเธอสาวเสื้อแดงแผงฤทธิ์ทำสำเร็จถึงคิวสาวเสื้อเขียวก็เฮ็ดตามมาสิผมไม่แน่ใจนะครับว่าด้านในกระโปรงมีอะไรถึงได้สามารถเก็บไว้ได้ขนาดนั้นน่ะหรือว่าเธอเพียงแค่ใช้ขาหนีบแต่ว่าใช้ขาหนีบจริงก็เดินได้หรืออาจจะดัดแปลงกลไกด้านในไว้สำหรับใส่ข้าวของที่ขโมยมาได้ภาพชัดขนาดนี้ตามตัวน่าจะไม่ยากถึงแม้จะไม่ใช่เหตุการณ์ปนแต่คนในนี้ก็ถูกจับพอปนมาให้เราสังเกตท้ายรถตำรวจดีๆเหมือนจะมีอะไรบางอย่างดันประตูออกมาซึ่งมันก็แน่นอนเลยวันนั้นน่ะคือผู้ต้องหาแต่แรงมาจากไหนวะเนี่ยดันประตูได้ขนาดเนี้ยเอาความจริงมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้ด้วยซ้ำชายในคลิปพยายามดันสุดความสามารถก่อนจะออกมาได้และช่วยเพื่อนอีกคนและทั้งคู่ก็หาหนทางหนีต่อส่วนประชาชนละแวกนั้นที่เห็นก็ไม่ได้บอกตำรวจเลยสักคำปล่อยให้หนีกันไปได้อย่างง่ายดายการปล้นตู้ ATM แน่นอนเป็นการปล้นที่เบสิกและพบเห็นบ่อยมันถูกสร้างและออกแบบให้ทนทานกว่าจะงัดได้ก็ใช้เวลานานเอาเรื่องแต่ว่าโจรพวกนี้มันฉลาดอะสิคล้องโซ่ติดกับท้ายรถกระบะพอเกาะได้ปั๊บก็ใส่เกียร์เดินหน้างัดมันออกมาได้อย่างง่ายดายชิ้นส่วนนี้ก็จะกระจายไววอดหอบเงินกลับบ้านได้เป็นฟอนแต่คงนอนสบายใจได้ไม่นานหรอกยังไงเดี๋ยวก็ตามตัวเจอเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อินเดียสังเกตหญิงทางขวามือของจอดูเขากำลังเลือกซื้อสินค้าที่วางอยู่เป็นกองซึ่งเป็นเทคนิคเบสิกอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้คนขายตายใจและสับสนว่าตนหยิบของมาวางแล้วกี่ชิ้นในระหว่างนี้ก็พาแม่ค้าคุยไปเพลินเพลิดเพลินไปกับกลอุบายของโจรสาวพอไม่นานก็หาเรื่องให้แม่ค้าไปทางอื่นก่อนที่ตนนะครับจะฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละหยิบกล่องสินค้าอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ด้านในฟาบเข้าให้ใส่ถุงอย่างแนบเนียนจากนั้นก็เดินออกประตูไปอย่างปกติหน้าห้างซูเปอร์แห่งหนึ่งของเมืองนอกสาวจนตอกถูกจับได้ว่าขโมยของพอโดนแย่งกันร้องลั่นหน้าห้างเลยโดยเธอใช้รถเข็นเด็กในการอำพรางแล้วคุมได้ผ้าอีกทีนึงอ้างว่าเปิดไม่ได้นะครับลูกเจอแสงแดดไม่ได้ก็ยื้อกับพนักงานอยู่พักใหญ่อ่ะยังไงก็ไม่ยอมเปิดให้ดูหน้าลูกรถเข็นนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่ข้าวของด้านในคงหลายชิ้นอยู่
สังเกตพฤติกรรมชายเสื้อสีฟ้าจี๊ดๆนี้ดูเขาพยายามทำตัวให้ดูเหมือนปกติแบกเป้สะพายข้าวของเต็มบ่าแต่ว่าไอ้ยาเขาคือหัวขโมยในระหว่างกำลังเดินไปที่ทางออกสุดปอกไปเจอตำรวจ2นายแทบตะกุยตะกายเท้ากลับไม่ทันพอตั้งลำได้ก็รีบตะบันวิ่งหนีเลี้ยวซ้ายทีขวาทีกะว่าจะหนีรอดคนที่เขาวิ่งผ่านก็ดูงงสงสัยจะรีบไปยืนตรงเคารพธงชาติสุดท้ายนะครับชายคนนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้ม และใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เลยสนุกทุกคลิปผมคอนเฟิร์ม